คุณพ่อป้ายแดงตูนบอดี้สแลมโชว์รูปลูกชายหน้าถอดพ่อมาเต็มๆหลังจากที่คู่รักดังตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินกำลังมีทายาทคนแรกก่อนที่ก้อยจะชวนตูนทายเพศลูกในท้องหากใครทายผิดจะต้องให้เงิน1ล้านบาทเป็นเงินขวัญถุงให้ลูกในท้องโดยตูนทายว่าได้ลูกชายส่วนก้อยทายว่าได้ลูกสาวสุดท้ายก็เฉลยว่าเป็นลูกชายทำเอาก้อยเซอร์ไพรส์มากและดีใจมากพอรู้ว่าตูนอยากได้ลูกชายคนแรกงานนี้ก้อยทายผิดเพราะทายว่าได้ลูกสาวต้องให้เงินขวัญถุงลูก1ล้านบาทล่าสุดคุณพ่อมือใหม่อย่างหนุ่มตูนได้โพสต์ภาพอัลตราซาวด์ของลูกน้อยที่เห็นหน้าเห็นตาชัดๆงานนี้แฟนๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าหนูน้อยหน้าตาถอดคุณพ่อตูนมาแบบเต็มๆ